بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ก็หลังจากที่ผ่านวิกฤตนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นประสบด้วยกันของผู้คนทั้งโลกเลยไม่ใช่เกิดแค่ประเทศหนึ่งประเทศใดแล้วก็สถานที่นี้ก็ได้ทำการปิดไปนะครับในเรื่องของการมีโปรแกรมบรรยายแล้วก็เปิดขึ้นในวันนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ได้รับเกียรติในการที่จะมาบรรยายให้กับพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมถูกเลือกมาในวันนี้ก็อันเนื่องมาจากว่าจริงๆมันมีโปรแกรมของผมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดด้วยซ้ำใช่ไหมฮะแล้วก็หยุดไปเพราะว่าเนื่องจากเหตุการณ์โควิดนะฮะก็เลยทำให้การบรรยายในครั้งนั้นน่ะก็เลยไม่มีแล้วก็มามีในวันนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเป็นได้โอกาสถึง2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยสถานที่แห่งนี้ตอนเปิดใช้ครั้งแรกผมก็ได้มาบรรยายคนแรกเหมือนกันก็ดีใจครับแล้วก็มาครั้งนี้ก็เปิดอีกครั้งนึงผมก็ได้มาบรรยายอีกครั้งนึงเหมือนกันครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็พี่น้องที่นี่สำหรับผมในความรู้สึกนะครับก็เป็นพี่น้องที่เอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับการแสวงหาความรู้นะครับแล้วก็เจ้าบ้านเองก็มีความปรารถนามีเป้าหมายที่มันค่อนข้างจะหนักแน่นนะครับทำให้พี่น้องได้รับความรู้โดยทั่วกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อกี้นะครับเป็นการอ่านกุรอานในแบบฮาฟิซนะครับก็คือไม่ได้มาเปิดกุรอานอ่านของนักเรียนของเรานะครับนักเรียนฮาฟิซอัลลูกาโดยอัสมันนะฮูนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องเป็นการอ่านที่ทำนองของเขาเนี่ยจะเป็นทำนองที่เป็นทำนองส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นทำนองที่ผมเองก็ไม่ค่อยจะได้ยินทำนองแบบนี้นะแล้วก็เป็นทำนองที่ไพเราะมากอัลฮัมดุลิลละห์อยากจะให้กำลังใจนักเรียนสู้ต่อไปนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นคนสอนกุรอานเนี่ยเขาจะไม่มีวันชมลูกศิษย์ของตัวเองเลยไม่ว่าลูกศิษย์จะมาบอกจะมาอ่านเพาะขนาดไหนอ่านดีขนาดไหนก็ตามคนเป็นอาจารย์เนี่ยจะไม่ชมลูกศิษย์จน 100%ชมและต้องตำหนิเพื่อให้เขาเนี่ยเดินต่อไปอีกนะครับตำหนิเพื่อให้เขานั้นได้พัฒนาตัวเองอีกแล้วก็ทุกครั้งที่มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับใครไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะฮะรวมถึงผมเองด้วยมันคือบันไดที่จะข้ามตัวเราเองไปสู่ความเขาเรียกความที่เขาเรียกอะไรความเชี่ยวชาญแล้วก็การที่เราจะมีสถานะในการอ่านที่ดีกว่าเดิมนะครับเราจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเราอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้หัวข้อที่เราได้รับนะครับที่ผมได้รับมาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยเป็นหัวข้อที่ทุกเวทีเอาไปใช้ในการพูดคุยกันก็คือผลกระทบของโควิดหรือว่าโควิด-19นะครับหรือว่าโคโรนานะครับไวรัสโคโรนาในอาทิตย์เนี่ยจะมีบรรยายของเมื่อวานนี้เป็นบรรยายของอาจารย์อับิดินฮัสซันวันนี้ก็เป็นของผมแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีอีกขออาจารย์เลยนะอาจารย์ฟาริดใช่ไหมก็จะเป็นหัวข้อเดียวกันก็คือโควิดพี่น้องรับรองว่าได้ฟังกันอิ่มแน่นอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ทีนี้ว่าแต่ละอาจารย์ก็จะมีการนำเสนอในมุมมองของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแตกต่างกันไปผมก็จะมาสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาโควิดเพราะว่าเราไม่ได้พูดกันแล้วเราก็มีข้อจำกัดในการที่เราเจอกันนะครับอาจจะมีการไลฟ์สดมีการตักเตือนกันในเรื่องราวของโรคระบาดแต่ก็พี่น้องหลายท่านก็อาจจะไม่ได้ฟังแล้วก็อาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารไม่เต็มที่มากพอวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะมาเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับอันดับแรกเลยคือพูดตามหลักการก่อนหลักการเนี่ยในเรื่องของโรคระบาดเนี่ยหรือว่าภาษาอาหรับที่เรียกว่าวะบะอันวะบะเนี่ยแปลว่าโรคระบาดโรคระบาดหมายถึงอะไรฮะโรคระบาดหมายถึง
โรคที่มีการติดต่อกันอย่างแพร่หลายนะครับไม่ใช่ว่าเป็นประสบคนหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตไปหรือว่าประสบคนเดียวแล้วก็ไม่ให้ใครที่อยู่รอบข้างติดเลยอันนี้ไม่ใช่โรคระบาดคือเป็นการแพร่หลายกับคนที่อยู่รอบข้างนะครับจะเร็วจะช้าเรียกว่าโรคระบาดทั้งหมดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนเรานะครับไม่ให้กลัวความตายคือถ้าคนเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมและรู้จักในเรื่องของกอดอกอดัรความตายจะถูกวางเอาไว้บนความไม่หวาดกลัวไม่ตื่นตระหนกคนเป็นมุสลิมนะเพราะว่าถามว่ามุสลิมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกอะไรกุลลุนัฟซินดาอิกะตุลเมาทุกๆชีวิตมันต้องริมรถความตายหรือในอายะกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าเมื่ออายันมาถึงเนี่ยเราจะอายันเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยล่าช้าหรือว่าประวิงเวลาที่จะตายได้นะครับคือตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะประวิงตัวเราเองให้ตายหลังจากที่อายันมาถึงได้หรือว่าตายก่อนที่อายันจะมาถึงได้นั่นหมายความว่ามุสลิมทุกคนจะรู้ข้อกำหนดนี้ดีว่ามุสลิมทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วต้องตายแล้วเราก็รู้มากกว่าคนอื่นด้วยว่าตายแล้วไปไหนแล้วเราก็รู้ในวันไฮซาบในวันแห่งการสอบสวนว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะชำระความอย่างไรฉะนั้นมุสลิมแล้วเราก็รู้ว่าสาเหตุหรือว่าบุคคลที่ทำให้เราตายมีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นการจมน้ำหรือแม้กระทั่งฆ่าตัวตายเราก็เชื่อและศรัทธาว่าทุกอย่างอยู่ในกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นถ้าอัลลอฮฺไม่กำหนดมันจะไม่เกิดฉะนั้นมุสลิมจะไม่เกิดความตื่นตระหนกในเรื่องของความตายนี่คือพื้นฐานความเป็นมุสลิมเลยแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเนี่ยกลัวโรคระบาดทำไมอ่ะเพราะอะไรหลักการเนี่ยมันมีคำพูดของท่านนบีที่รายงานจากคนคนเดียวกันก็คืออบูฮุเราะเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานแรกบอกว่าลาอุดวะวะลาติรตะวะลาฮามะตะวะลาซะฟัรไม่มีคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำพูดแรกเนี่ยบอกว่าโรคระบาดโรคติดต่อเนี่ยไม่มีหรอกการเชื่อในเรื่องของการเสี่ยงทายโชครางของขังทั้งหลายเนี่ยไม่มีการเชื่อในเรื่องของเคราะห์ร้ายเคราะห์กรรมเนี่ยไม่มีการเชื่อในเรื่องของเดือนที่มันเลวไม่มีการเชื่อในเรื่องของดวงดาวที่จะเปลี่ยนอะไรฮะระบบการเคลื่อนย้ายของดวงดาวและทำให้มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตเนี่ยไม่มีความเชื่อนี้ไม่มีในอิสลามไม่มีในมุสลิมนบีบอกนบีบอกไม่มีโรคติดต่อในขณะเดียวกันอีกคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากอบูฮุเราะเราะห์เช่นเดียวกันบอกว่าอะไรลาอยู่ระดุมุมริดุนอะลามุซะไม่อนุญาตให้เอาคนป่วยไปไว้กับคนที่มีสุขภาพดีนั่นหมายความว่ามีโรคติดต่อแสดงว่าคำพูด2คำเนี่ยเหมือนจะย้อนแย้งกันคำพูดแรกของนบีบอกไม่มีคำพูดที่สองบอกมีโรคติดต่อและไม่อนุญาตให้คนเนี่ยมาปะปนกันเอาคนป่วยเนี่ยต้องแยกตัวออกไปอย่ามาไว้กับคนดีนั่นถ้านบีพูดแบบนี้มันเหมือนกับบอกว่ามันจะติดต่อกันได้นะถ้าเอามารวมกันใช่ไหมฮะแล้วก็รายงานจากคนคนเดียวกันคืออบูฮุเราะเราะห์คือตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยซาบะเนี่ยก็มาคุยกับอบูฮุเราะเราะห์บอกว่าฉันจำได้นะว่าท่านเนี่ยเคยรายงานลาอุดวาไม่มีโรคติดต่อและท่านก็รายงานอีกลายูรัตมีโรคติดต่อมันยังไงกันแน่อบูฮุเราะเราะห์อบูฮุเราะเราะห์เนี่ยก็บอกว่าฉันไม่เคยรายงานนะคำว่าลาอุดวาวะลาติรอต้าเนี่ยไม่มีโรคติดต่อที่คำพูดของท่านนบีเนี่ยฉันไม่เคยรายงานคืออบูฮุเราะเราะห์ลืมหะดีษบทเนี่ยลืมไปว่าท่านเนี่ยเคยรายงานมาก่อนแต่ว่าซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยจำได้ว่าท่านเนี่ยเคยรายงานก็พยายามยืนยันกับอบูฮุเราะเราะห์ว่าท่านเนี่ยเคยรายงานนะว่านบีบอกไม่มีโรคติดต่อและท่านก็รายงานอีกว่ามีโรคติดต่อมันย้อนแย้งกันน่ะอธิบายให้เราฟังหน่อยก็มีการอธิบายนะครับระหว่าง2หะดีษบทนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับมุสลิมทุกคนก่อนว่าโรคติดต่อเนี่ยมีแล้วก็ไม่มีไม่มีหมายถึงอะไรหมายถึงว่าโรคติดต่อจะไม่เกิดขึ้นหากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่กำหนด
โรคติดต่อจะไม่มีวันเกิดขึ้นหากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่กำหนดถ้าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลากำหนดมันก็จะมีโรคติดต่อทันทีคนคนหนึ่งนะครับสมมติว่าผมเป็นหวัดเนี่ยการจามของผมเนี่ยจะทำให้อีกคนคนหนึ่งติดได้หรือไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาด้วยฉะนั้นคำพูดของท่านนบีที่บอกว่าไม่มีโรคติดต่อเนี่ยคือปฏิเสธว่ามันไม่สามารถติดต่อด้วยตัวของมันเองได้โรคหวัดโรคไอโรคอะไรก็แล้วโรคเอสโรคอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในโลกนี้ในโลกดุนยาเนี่ยไม่สามารถจะเคลื่อนไปติดต่อกับอีกคนหนึ่งได้เว้นเสียแต่ต้องมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเท่านั้นฉะนั้นคำพูดของนบีที่บอกไม่มีนั่นหมายความว่าไม่มีติดต่อด้วยตัวของมันเองแต่ในขณะเดียวกันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดบอกว่าลาอูรดุมุมริดุนอะลามุซะไม่อนุญาตให้เอาคนป่วยไปปะปนกับคนที่มีสุขภาพดีนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสจะติดต่อกันได้ซึ่งเป็นสาเหตุที่มาจากการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทั้งหมดนี้ถูกอธิบายด้วยกับคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ยกตัวอย่างในเรื่องของอูฐที่เป็นโรคเรื้อนนะครับเข้าไปอยู่ในฝูงอูฐอื่นๆเนี่ยแล้วก็ทำให้อูฐตัวอื่นๆเนี่ยเป็นโรคเรื้อนไปด้วยหรือว่าเป็นไข้ไปด้วยเนี่ยถามว่าการติดต่อของอูฐที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นจุดต้นกำเนิดเลยเนี่ยมาจากใครมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้มันเกิดขึ้นมันเป็นการอธิบายที่ทำให้เราเข้าใจว่าจุดต้นกำเนิดของโรคติดต่อนั้นมาจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลานะครับแล้วเราเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอื่นนั้นติดต่อก็ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาด้วยอันนี้คือเป็นพื้นฐานอะกีดะห์ที่เราทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกอีกว่าในเรื่องของโรคติดต่อเรื่องของวาบะเนี่ยเป็นบทลงโทษเป็นอาซาบเป็นบทลงโทษที่ให้กับคนก่อนหน้านี้คือชาวยะฮูดีแล้วก็นัสรอบะนีอิสรออีลแสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเคยลงโทษคนกลุ่มเหล่านี้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ด้วยกับโรคติดต่อเช่นเดียวกันและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอิซาซะมิอะตุมบิอัรดินเมื่อพวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้ยินว่าในพื้นแผ่นดินใดมีโรคเกิดขึ้นฟะลาตักดิมูอะลัยอย่าได้เข้าไปยังเมืองนั้นและถ้าหากว่าพวกท่านอยู่ในแผ่นดินใดที่เกิดโรคระบาดฟะลาตักรจูมินพวกท่านอย่าได้ออกจากเมืองนั้นนี่เป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาสอนเรามาบอกกับเราว่าต้นกำเนิดของโรคนั้นมาจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใช้โรคติดต่อนั้นเอาไว้ลงโทษกับบะนีอิสรออีลกลุ่มชนก่อนหน้าเราทีนี้มาถึงยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโรคติดต่อมาเกิดขึ้นในยุคของเราโรคติดต่อมาเกิดขึ้นในยุคของเราในสถานะของเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะต้องมองว่านี่คือคำเตือนมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นคำเตือนและมันเป็นสิ่งที่ต้องย้อนกลับไปดูตัวเราว่าเราทำอะไรกันบ้างมุสลิมเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างเป็นเหตุทำให้โรคติดต่อนี้เกิดขึ้นมาได้ถ้ามองทางโลกคือโรคติดต่อเนี่ยต้นกำเนิดโรคโคโรนาอะไรนะโคโรนาเนี่ยไวรัสโคโรนาเนี่ยต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นก็คือประเทศจีนในตลาดหนึ่งแต่แน่นอนมันจะเกิดไม่ได้ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ประสงค์ให้มันเกิดและแน่นอนมันไม่สามารถจะขยายผลไปยังประเทศยุโรปประเทศไทยประเทศอินโดประเทศอินเดียหรือแม้กระทั่งซาอุดีได้เว้นเสียแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประสงค์ให้มันเกิดพอเวลาเกิดโรคพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดคนอยู่สองประเภทคนที่คิดดีกับอัลลอฮ์กับคนที่คิดเลวกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจำไว้ให้ดีนะครับทุกครั้งที่มีแบบทดสอบที่เกิดขึ้นบนโลกหรือว่าการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่เกิดขึ้นบนโลกอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าในกุรอานในซูเราะห์แรกในอายะห์แรกเลยของซูเราะห์อังกะบูตอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอะลิฟลามมีมอะฮะซิบันนาสุอัยยะตรุกูอัยยะกูลูอามันนะวะฮุมลายุฟตะนูน
บรรดาผู้ควรคิดหลอกหรือว่าปากของเขากล่าวว่าศรัทธาต่ออัลเลาะห์และอัลเลาะห์จะไม่ทดสอบเขาคือพวกเราเนี่ยหลายคนน่ะลืมนะลืมว่าการที่เราเป็นมุสลิมแล้วจะรอดบางครั้งไอ้การที่เราบอกเราเป็นมุสลิมดำเนินชีวิตเป็นมุสลิมเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนมุสลิมละหมาดเหมือนมุสลิมทุกอย่างไม่กินหมูไม่กินอะไรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาห้ามเป็นมุสลิมไอ้การที่เราครองตัวเป็นมุสลิมเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะรอดในเรื่องของการทดสอบพออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะทดสอบเพื่ออะไรอ่ะวะละกอดฟะตันนัลลดีนมินกอบลิกแน่แท้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเคยทดสอบแบบนี้มาแล้วจากกลุ่มก่อนหน้านี้กลุ่มชนก่อนหน้านี้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อที่ฟะละยะละมันนัลลดีนซะดะกุเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขานี่มีความสัตย์จริงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากน้อยแค่ไหนวะละยะละมันนัลลดีนัลลดีนัลกาซิบูนกาซิบีนหรือว่าเขานี่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือเปล่าคือเป็นไปได้อยู่2อย่างเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทดสอบเนี่ย1พอถูกทดสอบแล้วเราจะกลายเป็นผู้ศรัทธาหรือว่าถูกทดสอบแล้วเราจะกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา2อย่างเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทดสอบเพื่อตรวจสอบเช็คว่าตัวคุณเนี่ยมีความจริงกับอิสลามมากแค่ไหนเหตุการณ์ที่ผ่านมาสิ่งที่เราพบเจอคืออะไรตัวเราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยพบเจอคืออะไรเรากลัวไหมความตายเนี่ยกลัวไหมมนุษย์ทุกคนเนี่ยพื้นฐานกลัวความตายต้องไม่ใช่มุสลิมต้องไม่กลัวตายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเรายังไม่พูดถึงมุสลิมนะเราจะเห็นได้ว่าคนเนี่ยกลัวตายมากคนที่เคยอาหังการคนที่เคยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลัวตายคนที่เป็นนักเลงคุมบ่อนการพนันคุมอาบอบนวดคุมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผับบาร์เนี่ยพอเกิดไวรัสโคโรนาฆ่าชีวิตคนอย่างฉับพลันหรือว่ารวดเร็วเนี่ยยอมปิดกิจการของตัวเองเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากความตายบรรดาตำรวจที่ชอบมายืนตามสีแยกไฟแดงหรือว่าตามถนนคอยดักอะไรครับดักรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าดักคนขับรถเมาพอเหตุการณ์โคโรนาเกิดขึ้นเนี่ยตำรวจหายเกลี้ยงเลยถนนเนี่ยโล่งเลยนะครับคนเนี่ยกลัวตายห้างสรรพสินค้าปิดตัวทุกอย่างปิดหมดเลยกลัวตายบางคนเนี่ยบ้าคลั่งจนกระทั่งแบบยังไม่ตายเลยคิดว่าตายแน่ๆเลยแค่ไอออกมานิดเดียวตายแล้วไปนอนดิ้นอยู่กลางถนนตายแล้วชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วที่เราเห็นในคลิปเอาเงินมาโปรยใช่ไหมฮะเอาเงินมาปล่อยทิ้งทุกอย่างตายแล้วหมดแล้วชีวิตบางคนนะครับไม่กล้าออกจากบ้านเลยไม่ไปไหนเลยอยู่บ้านไม่คุยกับใครเลยใครอย่ามาไอให้ได้เห็นอย่าได้เห็นหน้ากันเลยกลัวโควิดมันจะระบาดเข้าตัวกลัวตายแต่มุสลิมต้องไม่กลัวตายมุสลิมบางถ้ามาถึงมุสลิมนะมุสลิมมีทั้งกลัวแล้วก็ไม่กลัวคือเราต้องบอกพื้นฐานมุสลิมต้องไม่กลัวตายก่อนแต่ทีนี้ที่เรากลัวโควิดเรากลัวไวรัสเนี่ยเรากลัวบะเนี่ยเพราะนบีสั่งให้เรากลัวคือไม่เหมือนกันนะครับเราต้องเข้าใจว่าคำว่ากลัวตายกับกลัวเพราะนบีสั่งให้กลัวนี่ไม่เหมือนกันนะพื้นฐานมุสลิมต้องไม่กลัวกล้าที่จะตายอ่ะไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นแบบทดสอบอะไรจะมาก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีหวาดกลัวไม่มีเดินถอยเลยนี่คือมุสลิมแต่ที่นี่ว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าให้เรากลัวโรคระบาดเหมือนหนีสิงโตฉะนั้นเราเองก็ต้องมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ตระหนักว่าจะเกิดโรคระบาดเพราะอะไรโรคระบาดมันไม่เหมือนกับโรคอื่นๆตรงที่ถ้าเป็นโรคอื่นหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราตายคนเดียวเนี่ยคือมันไม่มีผลกระทบกับคนอื่นแต่ถ้าหากว่าโรคระบาดเกิดกับเราเนี่ยเป็นไปได้ว่าเราอาจจะทำให้ลูกอาจจะทำให้ภรรยาอาจจะทำให้คนที่เป็นพ่อแม่ใครก็แล้วเนี่ยติดเพื่อนบ้านติดแล้วก็ตายตามกันไปด้วยซึ่งมันจะรุนแรงฉะนั้นนบีก็เลยสอนว่าให้เราเนี่ยกลัวโรคระบาดคนในอย่าออกคนนอกคนนอกอย่าเข้าคนในอย่าได้ออกคนนอกอย่าได้เข้านบีสอนเลยฉะนั้นผู้ศรัทธาจะศรัทธาก็ต้องเอาอารมณ์ตามหลักการ
เอาอารมณ์ตามหลักการเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตาอัยยะกูนะตะฮาวาฮูตะบิอัลลิมาจิตุบีคนคนหนึ่งจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าเขานั้นจะเอาอารมณ์ของเขานั้นปฏิบัติตามสิ่งที่นบีนำมาสิ่งที่ฉันนำมาก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาในเมื่อนบีสอนแบบนี้นะครับสถานะผู้ศรัทธาต้องคอยระวังและระวังไม่ให้เกิดโรคโดยที่เราเองต้องไม่ไปเป็นตัวแพร่หรือว่าสร้างความสุ่มเสี่ยงให้โรคนั้นมาแพร่ที่ตัวเราแต่ก็จะมีมุสลิมกลุ่มหนึ่งเอาอารมณ์ตามอะไรเอาอารมณ์เหนือหลักการประกาศออกมาเลยว่าไวรัสโคโรนาที่ไหนจะไปที่นั่นเลยประกาศเลยที่ไหนมีไวรัสเดี๋ยวพวกเราไปที่นั่นเลยชิบหายเลยคราวนี้คำสอนนบีสังคมมุสลิมโดนด่าประนามเลยโอ้โหมุสลิมทำไมทำแบบนี้มุสลิมนะครับจริงๆอ่ะการดำเนินชีวิตเนี่ยสูงส่งเพราะมันทุกอย่างมันครอบคลุมหมดแล้วถ้ามุสลิมเลยหลักการหรือว่าบิดต่อหลักการศาสนานะครับสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายแล้วก็ความเสียหายจะเกิดขึ้นแล้วก็การด่าทอของคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะมามีผลกระทบกับเราโดยรวมหมดเลยซึ่งเราจะได้เห็นเลยว่าคนเอาหลักการหรือไม่เอาหลักการจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยประกาศออกมาเลยที่ไหนมีไวรัสที่นั่นมีพวกเราไม่กลัวตายอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงว่าผ่านไหมไม่ผ่านแสดงว่ามีคนบางกลุ่มนะครับถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบไม่ผ่านด้วยกับเอาอารมณ์เหนือหลักการมีการรวมตัวกันมีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับมีการสร้างความสุ่มเสี่ยงให้มีโรคระบาดหรือบางคนนะครับติดโรครู้เลยคนนี้ติดโรคเดินเข้าไปกอดเข้าไปสลามแล้วก็ถ่ายออกมาให้เห็นเลยว่าฉันไม่กลัวตายกลัวทำไมอัลลอฮ์ทรงใหญ่กว่าอะไรใหญ่กว่าไวรัสโคโรนาอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่กว่าคำพูดพวกนี้นะครับเป็นคำพูดที่ทำลายคำพูดของท่านนบีและที่นบีบอกให้กลัวล่ะแสดงว่านบีพูดผิดใช่ไหมแสดงว่านบีสอนผิดใช่ไหมให้กลัวไวรัสเหมือนกลัวสิงโตเนี่ยนี่คือคนกลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเราเห็นแล้วมีคลิปจริงมีเหตุการณ์จริงมีคำพูดจริงอีกกลุ่มหนึ่งกลัวตามที่นบีสอนเลยกลัวแบบเห็นแก่ตัวเลยครับกลัวแบบเห็นแก่ตัวคือกลัวแบบปิดตัวเองไม่สนใจคนรอบข้างไม่ว่าใครจะเป็นยังไงฉันไม่สนฉันจะเอาตัวเองรอดพี่น้องจะได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทางการเปิดออกมาเนี่ยพวกเขาจะไปตุนสินค้าตุนจนกระทั่งเกิดความเสียหายต่อพี่น้องมุสลิมอันนี้คือกลัวแบบกลัวเกินเหตุไม่ผ่านในเรื่องของอะไรฮะในเรื่องของการช่วยเหลือการตะอาวุธที่ต้องเกิดขึ้นในเหตุการณ์แบบเนี้ยเอาตัวเองนะครับเป็นอนานิยะเลยคือแบบเห็นแก่ตัวเลยไม่สนใจใครเลยเกิดขึ้นจริงในแวดวงมุสลิมคนที่เคยบริจาคอยู่ตลอดนะครับคนร่ำรวยนะครับเคยบริจาคเพราะเกิดเหตุการณ์นี้กลัวไม่บริจาคแล้วไม่บริจาคเลยเพราะอะไรเดี๋ยวตัวเองอนาคตคิดไปแล้วคำนวณแล้วบริษัทไปไม่รอดนู่นไม่ได้นี่ไม่ได้ต้องเก็บเงินเอาไว้เลี้ยงคนในครอบครัวไม่สนใจคนอื่นเลยลืมไปเลยคำพูดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคนที่บริจาคที่ดีที่สุดคือคนที่บริจาคในช่วงเวลาซะรอวะดะรอคือช่วงเวลาที่มีความสุขสบายและช่วงเวลาที่ได้รับความยากลำบากต้องเท่ากันมีคนพลาดเรื่องนี้ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเคยบริจาคตลอดช่วงสบายแต่พอเหตุการณ์ไวรัสโคโรนามากักเลยคราวนี้เก็บเลยไม่บริจาคเลยเอาครอบครัวตัวเองเอาตัวเองก่อนเลยไม่สนใจพี่น้องมุสลิมคิดว่าเหตุการณ์นี้คงจะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงจะไม่อะไรฮะไม่ปลดระวังให้ละผ่านไหมแบบนี้ไม่ผ่านพี่น้องพอเอาเข้าให้จริงๆไอ้มุสลิมที่เราเป็นไม่ผ่านไอ้ที่เราละหมาดไอ้ที่เราใจสกัดไอ้ที่เราอะไรมาเนี่ยเวลาเจอทดสอบจริงๆไม่ผ่าน
และเหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นในหลายๆครั้งนะพี่น้องที่เหตุการณ์แบบนี้ลักษณะที่มันแบบทั้งโลกอย่างเงี้ยที่มันเป็นวิกฤตใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นเพื่อแยกน้ำดีจริงๆเลยอ่ะเพื่อแยกมุมินจริงๆอ่ะผู้ศรัทธาจริงๆออกจากผู้ศรัทธาแค่ปลายลิ้นแต่เป็นผู้ศรัทธาที่ไม่กลัวอะไรหรือว่าตามหลักการจริงๆจะมีสักกี่คนที่บริจาคมีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมีบางคนที่ผมรู้จักเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเคยบริจาคก่อนที่จะมีไอไวรัสโคโรนาพอมีไวรัสโคโรนาผมเล่าให้ฟังเลยพี่น้องเขาค้าขายเนื้อวัวอยู่กาญจนบุรีพอมีไวรัสโคโรนาตลาดปิดพี่น้องเนื้อวัวขายได้ไหมไม่ได้มันมีจะมีอยู่หลายร้านนะครับไม่ใช่แค่มุสลิมร้านเดี๋ยวจะมีอยู่หลายร้านพอเปิดตลาดมาเนี่ยคนก็ไม่กล้ามาตลาดการเนื้อวัวขายได้ไหมไม่ได้เขาใช้วิธีการด้วยการบริจาคเขาบริจาคเหมือนเดิมที่เคยบริจาคเลยส่งเงินมาให้กับคนยากคนจนที่ลำบากพอถัดมาอีกวันหนึ่งเขาขายได้หมดเลยมันจะมีสักกี่คนแต่ก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีคือที่ผมพูดมาเนี่ยคืออยากให้พี่น้องเห็นภาพว่าเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบอย่างเนี้ยผลกระทบของมันเนี่ยมันวัดตัวเราเลยนะครับว่าเราอีหม่านจริงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่อย่างไรเช่นเดียวกันในเรื่องของการละหมาดพี่น้องการละหมาดที่มัสยิดมีเหตุการณ์ที่ฟัตวาเกิดขึ้นให้มีการละหมาดยืนห่างกันเป็นฟัตวาที่เกิดขึ้นเขาเรียกเป็นฟัตวาร่วมสมัยฟัตวาใหม่ของอุลามะที่อยู่ในซาอุดีอุลามะหลายคนไม่ใช่แค่คนเดียวฟัตวาออกมาว่าการละหมาดยืนห่างนั้นกระทำได้เพราะด้วยเหตุจำเป็นดุรูรอเป็นอุซรเป็นอุปสรรคเป็นอะไรก็แล้วแต่โดยการนำหลักการหลักฐานต่างๆนานาเนี่ยมาครอบเอาไว้คือพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าเวลาที่เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยผู้คนก็จะมุ่งไปหาบรรดาอุลามะใช่ไหมอุลามะเนี่ยบางทีเขารับสถานการณ์เนี่ยการฟัตวาของเขาที่ฟัตวาออกไปเนี่ยโดยการวินิจฉัยพยายามวินิจฉัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามหาทางออกให้กับพี่น้องที่เกิดขึ้นอย่างในประเด็นที่อุลามะฟัตวาที่ซาอุดีเนี่ยเชคลูไฮลี่เนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจว่ามักกะกับมะดีนะห์เนี่ยเป็นสถานที่สำคัญมากกว่าสถานที่อื่นๆถูกไหมมากกว่าไบตุลลอฮ์กับมัสยิดนบีเนี่ยเป็นสองมัสยิดที่ฮารอมเนี่ยที่ไม่สมควรอย่างยิ่งถูกปิดไม่สมควรเลยถูกไหมถูกการฟัตวาของเชคเนี่ยเพื่อให้ทางออกกับคนที่มีความจำเป็นจริงๆที่ต้องไปละหมาดที่สองที่นี้ส่วนมัสยิดอื่นในซาอุดีประกาศปิดหมดเลยปิดหมดเลยถ้าเราฟังด้วยความเข้าใจเราฟังด้วยความเข้าใจเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเป็นภาวะที่เกิดความจำเป็นจริงๆที่อุลามะฟัตวาไปตอนนั้นเนี่ยเพื่อให้ทางออกกับคนที่ต้องละหมาดในนั้นจริงๆแต่ผลกระทบการฟัตวาเกิดขึ้นนะครับก็เกิดทำให้มีประเด็นร้อนแรงในพี่น้องมุสลิมในวงกว้างมีการถกมีการพูดมีการพาดพิงต่างๆนานามีการโจมตีกันและกันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศอื่นๆผมได้ถามพี่น้องท่านหนึ่งที่มีความรู้อยู่บนบรรทัดสารัพที่อยู่ต่างประเทศถามว่าลักษณะที่เกิดขึ้นการขัดแย้งเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงเขาถามว่าคุณละหมาดที่ไหนผมบอกผมละหมาดที่บ้านจบคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณละหมาดที่บ้านก็คือจบแล้วเพราะว่าการละหมาดที่บ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนในสมัยท่านอุมัรเนี่ยจะเล่าให้ฟังพูดง่ายๆว่าพอเรายืนยันในฟัตวาของตัวเองแล้วละหมาดที่บ้านดีกว่าไปละหมาดยืนห่างๆแน่แล้วก็มัสยิดของเราเนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่าเหมือนกับมัสยิดนบวีแล้วก็มัสยิดฮารอมมักกะห์เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยฉะนั้นประเด็นเนี้ยของผมเนี่ยตั้งแต่เข้าโควิดจนออกโควิดจบไม่คุยกับใครแล้วก็ละหมาดที่บ้านไงจบ
แต่พี่น้องเราอีกหลายคนต่างโจมตีไปโจมตีกันมาเนี่ยพี่น้องลองนึกสภาพเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาคือองค์เดียวที่จะทำให้โควิดและโรคระบาดมันกระจายหายไปแต่มุสลิมกันเองยังมาทะเลาะกันเรื่องนี้มุสลิมกันเองกลุ่มหนึ่งเห็นแก่ตัวมุสลิมกันเองกลุ่มหนึ่งกล้าหาญมากละเมิดคำพูดของท่านนบีไปเลยเก่งกว่านบีอีกมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งเป็นนักวิชาการก็ตีกันโจ้โต้กันโจ้กันคึมคึมเลยถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดการนำเสนอวิชาการเราไม่มีการตำหนิอยู่แล้วเราสามารถนำเสนอวิชาการได้ 100% ในทุกสถานการณ์หักล้างในเรื่องของหลักฐานได้แต่ที่มันเกิดขึ้นที่เป็นผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิชาการมันเป็นวิชาเกินมันเป็นการด่าทอมันเป็นการว่าร้ายมันเป็นการดิสเครดิตมันเป็นอะไรเยอะแยะมากมายที่มาจากโควิดและอย่างไรล่ะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะเอาโรคระบาดออกมาจากพื้นแผ่นดินนี้เมื่อมีการทดสอบหนึ่งทดสอบใดเนี่ยหน้าที่เราต้องนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตะดอรรุอะคือนอบน้อมยอมจำนนไม่เก่งไม่ตะแคบรไม่ยิงยะโสไม่พูดมากนอบน้อมพี่น้องเข้าใจคำว่านอบน้อมใช่ไหมนอบน้อมต่ออัลลอฮ์เนี่ยพูดน้อยๆพูดที่เป็นสาระพูดที่เป็นประโยชน์ทำตัวให้มันเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในหลักอยู่ในเกณฑ์อยู่ในการมุสลิมนะครับจะสามารถผลักไสบาละหรือว่าจะเอาบาละออกไปจากชีวิตได้ก็คือต้องนอบน้อมต่อรัสูลตะลาเพราะคนที่ทำให้โรคระบาดนี้หายไปไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ใครเลยนอกจากอัลลอฮฺสุบะตะลาองค์เดียวเท่านั้นไม่รู้ว่าเรากี่คนจะสอบผ่านหรือสอบตกพี่น้องในเหตุการณ์โรคระบาดไม่ได้น่ากลัวไปกว่าการที่เราสอบตกเราจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์2เดือนที่ผ่านมาแต่สำหรับบางคนนะครับมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวศาสนาก่อนแล้วเนี่ยเขาก็วางตัวเองเป็นแล้วถูกแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับอะกีดะห์ของเขาเนี่ยมั่นคงเลยนะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เขาเปเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัจบัลลิอัมรินมุมินคือมันเป็นเรื่องประหลาดที่มันเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ศรัทธาเมื่อผู้ศรัทธาได้รับสิ่งดีๆผู้ศรัทธาก็จะชะกรแปลว่าขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่เวลาที่ผู้ศรัทธาได้รับสิ่งที่ได้รับความเสียหายผู้ศรัทธาก็จะซะบัรคืออดทนแล้วก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีมุสลิมหลายคนที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดเนี่ยโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหรือบรรดานักธุรกิจทำงานหาเงินทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยด่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือด่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบเขาไม่รู้ตัวว่าเขาด่าอัลลอฮฺพี่น้องอย่าลืมนะว่าการด่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าเรียกชื่ออัลลอฮฺแล้วก็ด่าไม่มีใครกล้าหรอกมุสลิมเนี่ยแต่การที่เราประณามเหตุการณ์พูดถึงไวรัสโคโรนาว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยธุรกิจของเราวิบัติหมดแล้วก็เพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราขาดทุนเพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เราแย่เพราะว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เราต้องได้รับความเสียหายทั้งหมดเป็นการด่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหมดเลยมีคนสอบตกในช่วงเวลาดังกล่าวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายุซีนีบะนีอาดัมลูกหลานของอาดัมก็คือมนุษย์เนี่ยด่าฉันซอฮาบะห์ก็ตกใจเลยลูกหลานของอาดัมก็คือพวกเราเนี่ยจะไปด่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างไรการที่เราด่าการเวลาคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นความร้อนความเย็นความหนาวหรือว่าเหตุการณ์ฝนตกหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งไวรัสที่เกิดขึ้นระบาดเนี่ยทั้งหมดเป็นกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอานาดารฉันเนี่ยคือเจ้าของของการเวลาฉะนั้นใครก็ตามที่ด่าการเวลาด่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นข้อกำหนดทั้งหลายเนี่ยเท่ากับว่าด่าฉัน
มุสลิมคนหนึ่งจะยังไม่สมบูรณ์ตายไปได้รับความขาดทุนอย่างยิ่งยวดคือบุคคลที่ไม่ซ่อนฮุสนุซ่อนคือคิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในกําหนดสภาวะให้เป็นเรื่องดีทั้งหมดยังไม่สมบูรณ์มีมุสลิมหลายคนแย่ yeah. คือก่อนที่มีเหตุการณ์น่ะดีหมดแล้วทุกคนอัลเลาะห์ให้ฉันอัลเลาะห์มาชาอัลลอฮ์อัลเลาะห์ให้ฉันเยอะมากเลยร้านค้าฉันเนี่ยโอ้โหคนมาอุดหนุนคนมากินกันตรึมพอเกิดเหตุการณ์ครับขายไม่ได้ตำรวจไม่ให้ขายชิบหายแล้วแย่แล้วเอาเองออกไปเอาคนงานคนนี้ออกไปไม่ได้แล้วไม่มีเงินที่จะจ้างแล้วไม่มีอะไรแล้วออกไปพอนานวันเข้าตอนแรกก็อัลฮัมดุลิลละห์ก่อนนะอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้พอหลังๆเริ่มที่จะไม่มีรายได้เข้ามาก็เริ่มแล้วเพราะไอ้ไวรัสนี่แท้ๆเลยขายไม่ได้เลยแย่ yeah, เลยเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มันจะไปสักทีสอบตกหมดเลยมุสลิมเราสอบตกหมดเลยพี่น้องแย่ yeah, เลยคราวนี้นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฉะนั้นคือไม่ใช่แค่เรานะที่ต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะสัญญาณวันสิ้นโลกพี่น้องพยายามเรียนด้วยเลยคือเราพยายามหาเรียนเลยนะครับสัญญาณวันสิ้นโลกหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เป็นจุดยืนของเราโดยเฉพาะในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเราจะได้ไม่เป๋ขนาดซอฮาบะห์เองเนี่ยขนาดซอฮาบะห์เองนะครับยังต้องมาทบทวนคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยย้อนกลับไปในยุคของท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันพี่น้องครับมีสัญญาณหนึ่งสัญญาณวันสิ้นโลกที่นบีบอกกับซอฮาบะห์ว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือตออูนอัมวาสซึ่งเป็นโรคระบาดเหมือนกันซึ่งมันจะเกิดขึ้นที่เมืองชามอัมวาสเนี่ยเป็นชื่อสถานที่นะครับที่อยู่ที่เมืองชามตอนที่มุสลิมเราเริ่มไปพิชิตเมืองชามเนี่ยนำโดยท่านอบูอุบัยดะห์อินุจาระคือซอฮาบะห์ที่มีอามานะห์สูงนะครับมีอามานะห์สูงเป็นแม่ทัพเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะในเมืองชามเนี่ยเมืองชามพอได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยท่านอุมัรก็มาพิชิตมาเปิดเมืองชามเลยพอเปิดแล้วเนี่ยอยู่ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์โรคระบาดเกิดขึ้นอบูอุบัยดะห์อิบนุญาระหรือว่าท่านมุอาซอิบนุญะบัลหรือลูกของท่านคอลิดอิบนุวาลิดมากกว่า30คนเนี่ยอยู่ในเมืองเนี่ยหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในเมืองเนี่ยซอฮาบะห์หลายคนอยู่ในเมืองเนี่ยได้รับโรคระบาดคือได้รับผลกระทบพี่น้องนะครับอบูอุบัยดะห์อิบนุญะระซึ่งเป็นเจ้าเมืองเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่ดูแลเมืองชามเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยรักอบูอุบัยดะห์อิบนุญะระมากรักมากเลยเพราะวีรกรรมของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาเลยพี่น้องจำได้ไหมซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ต้องสังหารปะดาบกับพ่อของตัวเองคนที่สามารถจะลงดาบกับพ่อของตัวเองเพื่ออัลลอฮ์ได้เนี่ยมีไม่กี่คนนะครับท่านถึงได้ฉายาว่าอามีนุนอุมมะคือเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจในประชาชาติเนี้ยถ้าจะพูดถึงความไว้วางใจที่จะมอบใครสักคนต้องเป็นอบูอุบัยดะห์อิบนุญะระห์เป็นคนรักของท่านนบีสงครามแต่ละสงครามเข้าร่วมหมดไม่เคยทอดทิ้งอามานะห์ถ้าได้รับอะไรไว้จะไม่มีวันทิ้งแน่นอนและเมืองชามท่านได้รับอามานะห์ไว้กับท่านอบูบักก่อนที่จะเสียชีวิตท่านอบูบักบอกกับอบูอุบัยดะห์อิบนุญะระห์ว่าอย่าทิ้งเมืองชามอย่าทิ้งเมืองชามเด็ดขาดพอท่านพิชิตเมืองชามแล้วท่านปักหลักอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนไม่กลับบ้านด้วยพี่น้องเพราะท่านสัญญาเอาไว้ว่าจะไม่ทิ้งเมืองชามท่านอุมัรพอทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นโรคระบาดเนี่ยแล้วมันแพร่กระจายไปเรื่อยเนี่ยอบูอุบัยดะห์อิบนุญะระห์ตอนนั้นเนี่ยยังไม่โดนโรคระบาดนะครับสามารถที่จะกลับไปได้นะครับกลับมาอยู่เมืองมะดีนะห์ได้เพราะมีการคือตรงที่ตำแหน่งที่อบูอุบัยดะห์อยู่เนี่ยยังไม่โดนโรคระบาดนะท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบเนี่ยส่งจดหมายมาถึงอบูอุบัยดะห์อิบนุญะระห์เลยส่งมาถึงอบูอุบัยดะห์แล้วก็บอกว่าอะไรบอกว่าเราเนี่ยมีประชุมต้องการที่จะให้ท่านนะจะปรึกษาอะไรท่านบางอย่างอบูอุบัยดะห์เปิดจดหมายก็รู้ทันทีว่าอุมัรเนี่ยต้องการจะเรียกให้กลับไปคือให้รอดพ้นจากโรคระบาดอบูอุบัยดะห์ก็บอกว่าฉันรักที่จะอยู่กับทหารของฉันแล้วก็จะไม่ไปจากแผ่นดินตรงนี้สัญญากับอบูบักรเอาไว้อุมัรท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบจึงต้องควบม้ามาจากเมืองมะดีนะห์เนี่ยเพื่อมาเจอกับอบูอุบัยดะห์อิบนุญะระห์เพื่อเอากับ
เอาออกมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นเหตุการณ์โรคระบาดเอาออกไปเอากลับบ้านนะครับเพื่อที่จะให้รอดพ้นพอมาถึงระหว่างคนสองคนนะครับคุยกันท่านอบูอุบัยดะห์ก็บอกฉันจะอยู่ท่านอุมัรก็บอกขอให้กลับถามว่าท่านอุมัรไม่รู้หรือว่านบีพูดรู้ไหมท่านอุมัรก็รู้อบูอุบัยดะห์รู้ไหมอบูอุบัยดะห์ก็รู้รู้อะไรรู้ว่านบีเคยพูดนะครับว่าคนในอย่าออกคนนอกอย่าเข้าแต่เวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยความห่วงของเรามันคือมันมีบริบทอื่นเข้ามาในชีวิตเราอะนอกเหนือจากคำพูดของท่านนบีตัวเรากับเพื่อนตัวเรากับคนในครอบครัวตัวเรากับอะไรก็แล้วแต่นักเรียนไคโรจะกลับบ้านนักเรียนจากอินเดียจะกลับบ้านคนที่นี่จะต้องกลับไปประเทศนู้นคือมันมีอะไรที่แบบทำให้คำพูดของท่านนบีต้องวางไว้ก่อนคำพูดของท่านนบีเนี่ยต้องวางไว้ก่อนและคือต้องช่วยเหลือกันก่อนต้องรักกันก่อนต้องอะไรก่อนคือมันจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ท่านอุมัรเองก็รักอบูอุบัยดะห์แบบสุดหัวใจเลยด้วยความรักนะอบูอุบัยดะห์เนี่ยยังไม่ได้ติดโลกนะกลับมาเถอะอบูอุบัยดะห์บอกเลยว่าฉันไม่กลับฉันจะอยู่ที่นี่พออุมัรบอกไม่กลับท่านอุมัรก็คือท่านอุมัรนะครับอบูอุบัยดะห์บอกว่าท่านอุมัรเนี่ยกลัวเหรอกลัวโรคระบาดจะเกิดขึ้นเหรอกลัวความตายเหรอท่านอุมัรก็รู้สึกกังวลใจที่อบูอุบัยดะห์พูดจาแบบนี้นะครับท่านอุมัรก็บอกว่าไม่เราไม่ได้หนีจากข้อกำหนดของอัลลอฮ์นะคือเราออกจากกำหนดของอัลลอฮ์มาสู่กำหนดของอัลลอฮ์อีกทีนึงไม่ใช่ว่าหนีจากกำหนดของอัลลอฮ์คือเราหนีไม่ได้อยู่แล้วแต่หนีจากกำหนดของอัลลอฮ์มาสู่กำหนดของอัลลอฮ์คือทั้งสองคนก็พยายามที่จะเจรจากันแล้วกันพออุมัรกลับมาที่ค่ายของตัวเองก็รู้สึกกังวลใจที่ไม่ว่าจะไปคุยกับอบูอุบัยดะห์จะให้กลับและไม่ได้กลับหรือแม้กระทั่งความกลัวของตัวเองอ่ะที่ไม่กล้าเข้าไปในเมืองนั้นน่ะที่ไม่เข้าไปในเมืองนั้นน่ะมันถูกต้องหรือไม่คือมันเกิดขึ้นในใจอ่ะจนกระทั่งเจอท่านอับดุลรอห์มานอิบนุอัลฟ์ซอฮาบะห์ท่านนี้บอกกับท่านอุมัรว่าสิ่งที่ท่านทำมาถูกต้องแล้วเพราะว่าฉันได้ยินคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าคนนอกอย่าเข้าคนในอย่าได้ออกนี่คือหลักการนี่คือหลักการฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าหลักการคืออะไรเราเรียนแต่เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ยถ้าเราไม่เตือนกันเราไม่ย้ำกันบางทีเราก็สอบตกเหมือนกันถามว่านักเรียนบางคนนะครับที่เรียนอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมถามเลยถ้านักเรียนอยู่ต่างประเทศและรู้ว่าแผ่นดินไทยเนี่ยเกิดไวรัสโรคระบาดเนี่ยหลักการต้องกลับหรือไม่กลับฮะหลักการก็คือไม่กลับถ้าเขาที่นู่นมีไวรัสตัวเขาเองติดไวรัสเขาต้องกลับมาที่นี่หรือไม่ไม่ต้องอยู่ที่นู่นนี่คือหลักการนี่คือหลักการที่มุสลิมต้องยึดแต่เวลาเกิดเหตุการณ์แล้วต่อให้เรียนศาสนาจริงก็มีคนร้องไห้ก็มีคนอยากจะกลับโดยไม่สนใจแล้วว่าโรคระบาดจะเป็นยังไงฉันอยากจะกลับแต่ถามว่าถ้าหากว่ากลับแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดหลักการแบบได้บาปไหมวัลลอฮุอะลัมพี่น้องเพราะว่าในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาหรือในแต่อะไรก็แล้วแต่มันจะมีสภาพไม่เหมือนกันบางทีอาจสมมุติว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขากลับมาที่เมืองไทยโดยที่เขามีการตรวจอย่างละเอียดชัดเจนมีการกักตัวเพื่อดูการฟักของไวรัสแล้วมันพ้นไปหมดแล้วเนี่ยกลับมาสู่ในพื้นที่ที่รักษาเอาไว้โดยที่ดูอีกทีอันนี้คือมันมีการเขาเรียกว่ามีวิทยาศาสตร์เข้ามามีอะไรเข้ามาเพื่อรักษากันอย่างค่อนข้างจะไม่มีการแพร่กระจายโรคอันนี้ก็สามารถกระทำได้มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทอะไรก็แล้วแต่พี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมามันทำให้เราตรวจสอบตัวเราเองได้ว่าเราเนี่ยจริงต่อหลักการศาสนาของอัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนแล้วเราเห็นไหมสภาพสังคมมุสลิมเราเป็นยังไงสภาพสังคมมุสลิมเราเนี่ยแย่มากเลยนะครับแย่มากคนบางคนตระหนักแล้วเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบแบบนี้ก็จะวางตัวหลังจากนี้คือศึกษาให้มากขึ้นรักษาอะกีดะห์ตัวเองให้มากขึ้นและพยายามประคับประคองชีวิตให้อยู่ในหลักการมากขึ้นคนบางคน
เกิดเหตุการณ์นี้ทำไมครับวิตกกังวลตื่นตระหนกจนกระทั่งไม่เป็นอันจะทำอะไรแล้วในชีวิตไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่ยุ่งอะไรกับใครทั้งสิ้นมันก็เกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยโพสต์ Facebook ยังเล่น TikTok ยังคุยยังทำผิดต่อหลักการศาสนาอยู่เหมือนเดิมเหมือนไม่มีการเตือนมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาเลยพี่น้องฉะนั้นบทสรุปเลยนะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นตัวชี้วัดอีมานที่ตัวเราว่าเราจะมีอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยแค่ไหนนั่นเองและมันจะมีผลต่อโลกหน้าอย่างแน่นอนนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านหลังจากนี้ไปที่เขามีข่าวว่าโรคระบาดจะมีระลอกที่2คือโรคเนี่ยมันจะเป็นโรคที่มาด้วยกับมีต้นกำเนิดจากความชื้นสังเกตดูช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันมีอยู่ในหลักการเหมือนกันนะในถ้าหากว่าพี่น้องศึกษาดูเนี่ยท่านอิบนุฮัยยัรอัสกาลานีนักวิชาการท่านหนึ่งบอกว่าโรคระบาดเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวแล้วก็จะไปหมดในช่วงที่มีดาวลูกไก่เห็นดาวลูกไก่ผมว่าเราอารมณ์นะจะเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยโรคระบาดก็จะค่อยๆหมดไปแต่โรคระบาดนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในระลอก2ที่มีการเตือนมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องมันไม่ได้น่ากลัวมากไปกว่าตัวของเราที่ในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของความรู้เรื่องของอีมานของเราคนที่มีอีมานคนที่มีอะกีดะห์เนี่ยจะให้โรคระบาดเกิดขึ้นสักเท่าไหร่หรือว่าจะมันรุนแรงกว่านี้เราก็จะรอดไปผ่านไปด้วยหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ต่อให้โรคระบาดไม่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้มันจบแล้วคนที่ไม่มีอีหม่านไม่มีอะกีดะห์ไม่มีอะไรเลยเนี่ยต่อให้อยู่ในสภาพที่สบายก็ไม่รอดในโลกดุนยาและต้องไปเจอบทลงโทษอีกในโลกหน้าครับก็อยากใจพี่น้องทุกท่านตั้งตัวเองนะครับแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของการเรียนการสอนให้มันมากขึ้นนะครับเพื่อให้ตัวเรารอดพ้นจากเหตุการณ์ที่จะเป็นแบบทดสอบของเราสุภัตตาอีกพี่น้องจำไว้เลยนะฮะนี่แค่โรคระบาดนะแค่โรคระบาดเรายังวางตัวกันไม่ถูกเลยถ้าดัจญาลออกมาเนี่ยดัจญาลออกมานี่หนักกว่านะดัจญาลออกมาจะมีอะไรออกมาเนี่ยที่เราบอกเฮ้ยเรียนแล้วรู้แล้วแต่เอาจริงๆเนี่ยพอเจอจริงๆเนี่ยไปไม่ถูกก็มีเหมือนกันนะครับโดนล่อลวงก็มีเหมือนกันฉะนั้นเรียนพี่น้องเรียนให้รู้ว่าต้องทำยังไงวางตัวยังไงแล้วก็รักษาตัวเองครอบครัวยังไงนะครับวันนี้ก็ฝากเป็นคำตักเตือนนะครับเป็นคำสอนหรือว่าเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของไวรัสโคโรนานะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลาดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดเลยนะเพื่อที่จะให้มาดูว่าเราเนี่ยมีการดำเนินชีวิตที่ดีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนั่นหมายความว่าเราจะอยู่บนหลักการมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้เราได้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆที่มันเลวร้ายนะครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับมีคนมีคำถามไหมฮะมีใครมีคำถามไหมสามารถถามได้นะครับช่วงเวลาที่เหลือได้ครับโรคหมูผสมเนื้อวัวครับจริงๆเรื่องนี้นะครับเรื่องเนื้อหมูผสมเนื้อวัวเนี่ยผมต้องเรียนให้พี่น้องทราบว่าจริงๆเนี่ยเริ่มแรกเลยคือผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขนาดนี้นะแต่ว่าคนที่เขามาบอกผมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นมาประมาณ5ปีแล้ว5ปีแล้วเขาพยายามที่จะตะโกนอะตะโกนให้คนได้ยินว่าเอ้ยเนื้อหมูมีเนื้อหมูมีแต่ว่าเหมือนกับไม่มีใครฟังแล้วก็ไม่มีใครอยากจะมานั่งรับรู้พอเขามาบอกให้ผมช่วยบอกเตือนพี่น้องพอผมเตือนออกไปเนี่ยสิ่งที่อันดับแรกเลยผลกระทบที่ตามมาคือคำด่าทอกันเลยจากพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนประชาชนทั่วไปว่าทำไมถึงไม่บอกมาเลยล่ะว่าใครเป็นคนส่งทำไมถึงไม่พูดล่ะทำไมถึงมาพูดกำกวมว่ามันมีแต่ไหนหลักฐานนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายถูกด่ากันเลย
พอสักพักหนึ่งมีการตรวจสอบจริงๆเกิดขึ้นเนี่ยรู้แล้วเราก็รู้ตัวคนทำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เริ่มกระจายก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทีนี้พอผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มกระจายข่าวใช่ไหมฮะมันก็ทำให้เรารู้ว่าในกรุงเทพเราเนี่ยประมาณ 80% เลยนะฮะที่เป็นเนื้อวัวผสมเนื้อหมู 80% นะไม่ใช่ 30% นะ 80% อันนี้ผมยังไม่ไปเปิดเผยที่ไหนนะจะเล่าให้ฟังถือว่าที่นี่ได้รับเกียรติมากเลยเนี่ยมันมีพี่น้องท่านหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังว่าแถวหัวตะเข้แถวนั้นนะฮะเคยก่อนหน้าเนี้ยมันมีร้านหนึ่งเขาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเนื้อหมูเนี่ยขายคนที่ไปซื้อเนี่ยเป็นหมูอันลัฟเขาดูแล้วเขาก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่เนื้อวัวแน่ๆเจ้าของร้านก็บอกเนื้อวัวเอาไปตรวจสิถ้าตรวจนะถ้าเจอเนื้อเป็นเนื้อหมูเลยจะให้เงินเท่านี้ปรากฏว่าไปตรวจจริงเป็นเนื้อหมูเงียบเลยพอเงียบเสร็จปั๊บเขาก็อะไรฮะไปเอาคนที่ขายให้กับผู้หญิงคนนี้ให้กับคนนี้แม่ค้าคนนี้เอามาคุยไปเอาเนื้อมาจากไหนเขาบอกเขาไปเอาเนื้อจากโรงที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขาบอกว่าเป็นมุสลิมเชือดแล้วเขาก็บอกว่าในกรุงเทพเนี่ยเขาส่ง90ประมาณ90%เลยที่เอาเนื้อจากเขาเนี่ยที่เป็นเนื้อหมูเนี่ยแหละเขาพูดมาเองนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะไม่ใช่แค่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะหลายปีแล้วนะเสร็จแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกว่างั้นเราต้องปิดเรื่องนี้ไว้อย่าให้มันกระจายเพราะไม่งั้นจะเสียหายคนก็เลยกินเนื้อหมูกันมาเรื่อยเลยส่วนใหญ่เขาจะปิดเอาไว้ไม่เปิดเผยเพราะกลัวจะเสียชื่อเสียหายกันเพราะว่าใครเข้ามาเล่นเรื่องนี้ถูกด่าครับผมนี่โดนด่ากระจายเลยครับแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่มาเดินเรื่องมาอะไรกันแล้วคนขายก็ยังขายอยู่นะเราก็บอกไปแล้วนะว่ารถลักษณะแบบนี้แบบนี้มันก็เปลี่ยนรถเลยเปลี่ยนรถมันก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าต้องระวังนะฮะผมตอนนี้ก็ไม่กินเลยร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมไม่กล้ากินเลยจริงๆนะพอร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะซื้อเศษเนื้อใช่ไหมและร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือแบบเขาจะไม่ได้เอาจากโรงเชือดโดยตรงอ่ะเขาจะเอาจากยี่ปั้วอีกทีนึงอ่ะที่แบบคนมาส่งเนื้ออีกทีนึงเราตรวจสอบยากมากเลยถ้าตรวจสอบได้ตอนนี้น่าจะเป็นพวกเขียงเนื้อตามตลาดเนี่ยยังพอตรวจสอบได้ว่าคุณเอาจากที่ไหนแหล่งที่ไหนเขาก็จะบอกทันทีแต่ที่เราตรวจสอบยากเนี่ยคือร้านที่แบบรับมาจากเขียงอีกทีนึงเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เอามาจากเขียงบางทีก็เอามาจากการส่งบางทีบางคนเนี่ยที่เป็นแม่ค้าฉลาดเอาหลายที่ใช่ไหมเอาจากของถูกกับเอาจากของผิดแล้วมาสมกันแล้วก็ใส่ก็มีลดต้นทุนเหมือนกันแล้วก็มีคนหนึ่งวันมีอยู่วันหนึ่งที่ประชุมที่สำนักจุฬาเนี่ยประชุมก็มีคนหลายคนเข้ามาประชุมกันใช่ไหมแล้วก็มีคนหนึ่งเขาต้องการมาว่าผมโดยตรงเลยมาด่าผมโดยตรงเลยฮะเขาพูดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคือผมเนี่ยจะให้ข้อมูลกับทางตำรวจเขาว่าใครเป็นคนขายหรือว่าอะไรยังไงนะคนนี้ก็บอกว่าผมขอพูดหน่อยเขาก็บอกชื่อตัวเองเป็นชื่อนี้สถานะตำแหน่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับการดูแลเขียงเนื้อนี่เขาก็บอกว่าเนี่ยผมติดตามคุณมานานแล้วใน Facebook เนี่ยคุณไลฟ์สดไม่เห็นพูดสักทีเลยว่าใครเป็นคนทำแล้วก็ใครเป็นคนมาขายมีแต่ความคุมเครือพ่อค้าแม่ค้าเขาเดือดร้อนกันหมดตั้งใจด่าผมเต็มที่เลยเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยขายเศษไก่ขายเศษไก่ให้กับโรงทำลูกชิ้นเนื้อเขาเอาไปผสมแล้วไปขายลูกชิ้นเนื้อในราคาถูกและตอนนี้ขายไม่ได้เพราะคนหาว่าไปผสมหมูผมก็เอ้ยตกลงลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นเนื้อมันมีเขียนอยู่ว่าผสมลูกชิ้นไก่ผมไม่รู้มีจริงเปล่ามีด้วยเหรอมีไหมลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นเนื้อผสมเนื้อไก่มีไหมแต่เขาพูดขึ้นมาเองวันนั้นน่ะพูดขึ้นมาเองเลยประจานตัวเองเลยนั่นน่ะพูดขึ้นมาเองเลยเฮ้ยอันนี้แสดงว่าเราต้องระวังหลายอย่างแล้วนะครับไม่ใช่แค่ระวังเนื้อหมูผสมเนื้อวัวนี่ต้องระวังเนื้อไก่ผสมเนื้อวัวถามว่าเนื้อไก่ฮาลาลไหมฮาลาลแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าโกงตาช่างวัยรุ่นลิ้นมุตอฟฟีฟีนไหยนะจะเกิดกับคนที่โกงตาช่าง
โกงตาชั่งนี่ไม่ใช่โกงกิโลอย่างเดียวนะคุณแค่เอานมเอาน้ำผสมนี่ก็คือโกงคุณแค่เอาลูกชิ้นเอาแป้งใส่แล้วคุณไม่บอกเขาก็โกงถ้าคุณขายลูกชิ้นแล้วคุณบอกผสมแป้งเท่านี้โอเคคนซื้อเข้าใจใช่ไหมแต่นี่คือคุณบอกลูกชิ้นเนื้อเอาไก่ผสมแต่ไม่บอกเขาเนี่ยอันนี้คือโกงแต่ถ้าคุณบอกก็แล้วไปแต่ผมว่าถ้าบอกนี่ไม่น่ามีปัญหานะถ้าบอกกับลูกชิ้นผมเนี่ยที่ขายถูกเพราะผสมเนื้อไก่มันก็น่าไม่น่ามีปัญหาถ้ามีปัญหาแสดงว่าคุณไม่บอกเราต้องเจออะไรอีกเยอะต้องเจอเยอะแล้วขอโทษนะครับคนที่ขายเนื้อหมูมาผสมเนื้อวัวให้เรากินเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับราคาอัพมาเท่ากับเนื้อจริงเลยแต่ก่อนเนี่ยเราบอกว่าพี่น้องอย่าซื้อเนื้อถูกเพราะว่าเป็นไม่ได้ว่าเป็นเนื้อหมูแต่ตอนนี้ไอ้พ่อค้าเนี่ยอัพมาเท่าเนื้อจริงเลยซื้ออะไรเนื้อราคาถูกมีราคาส่งราคาเท่าตั้งราคานี่เท่ากับตลาดเลยมีนะครับแล้วสมมุติว่าถ้าเราอยากจะตรวจสอบใช่ไหมเราไปที่เขียงเนื้อสมมติเราอยากจะซื้อเนื้อที่มันเนื้อแท้เนี่ยไปเจอพ่อค้าหัวใสเนี่ยตอนนี้เขาให้เราเนี่ยไปสอบถามมีใบรอ10มีใบรอนอไหมใช่ไหมสมมติเขามีอ่ะแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาไปเอาจากที่อื่นมาผสมด้วยสมมติว่าผมเป็นพ่อค้าหัวใสนะผมเป็นพ่อค้าขายเอาเนื้อหมูมาขายใช่ไหมพอทางการบอกว่าเวลาพี่น้องจะไปซื้อต้องไปซื้อกับพ่อค้าที่มีใบผมก็ไปซื้อไปทำใบจริงไปซื้อกับโรงเชือดจริงสมมุติว่านี้ผมซื้อ10กิโลผมเอา5กิโลไปไว้ตู้เย็นแล้วเอาอีก5กิโลเอามาจากหมูมาผสมกับเนื้อผมอยากจะได้ต้นทุนน่ะแล้วก็เอาใบเนี่ยมาให้พี่น้องดูอันนี้ผมมีจริงเนี่ยมาซื้อจริงไปถามโรงเชือดซื้อจริงจริงๆๆแต่ผมเอาเนื้อผสมพี่น้องจะรู้มั้ยพี่น้องก็ไม่รู้คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะซื้อแบบได้รับความปลอดภัยนอกจากว่าเราจะรู้จริงๆว่าคนนี้เขาขายวัวมีอามานะจริงอย่างผมเนี่ยซื้อวัวเนี่ยซื้อเนื้อวัวเนี่ยทำดีละผมรู้จักคนขายแล้วก็รู้ว่าเขาเชื่อที่ไหนรู้คืออันนี้เราสบายใจเราซื้อเลยอันนี้คือจะทำให้เรารอดพ้นแน่นอนแต่พี่น้องอย่าเห็นแก่ของถูกหรือว่าบางทีขายออนไลน์เนี่ยภาพออกมาเนี่ยเนื้อนี้แต่เวลาส่งอีกเนื้อหนึ่งมีโดนกันเยอะเลยครับโดนกันเยอะเลยครับก็มีพ่อค้ามายำมีไม่รู้ว่าเราผมเองเนี่ยกินมาเยอะเลยขนหมูเต็มท้องเลยคือเราไม่รู้นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งทีมงานเนี่ยไปซื้อเนื้อตอนนั้นเราวิ่งหาซื้อเนื้อสันในซึ่งสันในเนี่ยราคามันอยู่เลทประมาณ206-207คือเลทมันจะสูงพนักงานมาเลยนี่จานซื้อเนื้อมา200สันในมาขาวเลยโอ้ยนี่มันต้องเป็นเนื้อโคขุนแน่เลยต้องแบบสุดยอดเลยต้องเนื้อไม่ธรรมดาเลยหั่นเลยมาชาอัลลอฮ์กินเลยพี่น้องขายด้วยกินด้วยมาวันนี้พอมาดูไอ้นั่นมันเนื้อนี้นี่ใช่เลยเนื้อหมูเลยชัดๆเลยจากเขียงมุสลิมคือเราไม่คือบางทีเราไม่ได้เอะใจใช่ไหมฮะพอเราไปซื้อคนมุสลิมขายคนมุสลิมขายก็ไม่น่าจะเป็นหมูเราคิดแค่นี้นะก็ขอให้มันหมดไปอินชาอัลเลาะห์ช่วยกันนะครับช่วยกันให้ตื่นตัวนะครับแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกอย่าตื่นตระหนกและบางทีเนี่ยผมมองว่ากับการอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้ริซกีสำหรับคนที่ยืนตรงอยู่บนหลักการในเรื่องการค้าเนื้อวัวสมมุติว่าผมถามพี่น้องเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยคนที่เป็นพ่อค้าที่เป็นโรงเชือดที่จริงๆเนี่ยพี่น้องดีใจหรือเสียใจต้องดีใจสิเพราะว่าจะช่วยกำจัดไอ้เนื้อที่มันแปลกๆปลอมแล้วคนจะได้มาซื้อเนื้อถูกที่แท้จริงของเราถูกไหมคนที่พ่อค้าที่มีผลกระทบแบบทำไมต้องผมว่าเป็นเนี่ยไม่ชัดเจนแล้วคนที่มาเดือดร้อนเนี่ยแสดงว่าคุณนี่แหละขายเนื้อปลอมแปลงเพราะถ้าคุณขายเนื้อแท้คุณจะกลัวอะไรตรวจสอบได้นี่ตรวจสอบได้ทั้งหน้าเขียงทั้งโรงเชือดทั้งเส้นทางการเงินตรวจสอบได้หมดเลยไม่มีทางที่จะแบบและดีใจด้วยนะถ้าเป็นผมเป็นเจ้าเป็นโรงเชือดที่ผมดีใจนะอดัมมันทำเรื่องนี้ก็ดีนะเราจะได้ผลประโยชน์ไปด้วยใช่ไหม
คนจะได้หันกลับมาซื้อเนื้อที่ถูกต้องของเราเสียทีก็น่าดีใจอัพราคาครับอัพราคามันเท่ากันแต่จริงๆอ่ะมันใช่ครับดูยากนะเขาเพราะเอาเนื้อหมูแก่มาเนื้อหมูแก่จะเหมือนเนื้อวัวเลยจะเป็นสันคอกับสะโพก2อย่างระวังให้ดีนะครับ มีคำถามไหมฮะดอกเบี้ยมีพี่น้องถามมาครับบอกฝากให้ผมช่วยพูดเรื่องดอกเบี้ยด้วยเพราะตอนนี้มีองค์กรรับดอกเบี้ยไปจัดการให้พี่น้องพื้นฐานดอกเบี้ยคือฮารามนะเงินดอกเบี้ยก็คือฮารามเอามาใช้เอามาทำอะไรไม่ได้จริงๆคือทำอะไรไม่ได้เลยถูกไหมเว้นเสียแต่ว่ามันมาอยู่กับมือคือมันถูกยัดเยียดมากับมือเราจริงๆเนี่ยและเราไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยจะทิ้งไปมันก็คนมันก็เก็บไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคืออย่างเนี้ยที่อุลามะเขาผ่อนผันว่าให้เอาไปสร้างสาธารณประโยชน์ได้ฉะนั้นเงินดอกเบี้ยที่อยู่ในธนาคารนะพี่น้องถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเอาออกมาถ้าเกิดเราสามารถที่จะคำนวณได้นะว่าเงินต้นของเราเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเอาเงินมากองไว้20บาทแล้วก็มีคนเอาเงินมาใส่ให้เราอะดอกเบี้ยคุณดอกเบี้ยคุณดอกเบี้ยคุณเราไม่ใช่ว่าต้องหยิบเงินเขาเอาไปให้สาธารณะให้สาธารณะให้สาธารณะนะเราหยิบเงินเฉพาะของเราก็มันเป็นของเรานี่มันสิทธิ์ของเราแต่อันนี้มันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ต้องเอาถามว่าเงินอยู่ในธนาคารอยู่ในธนาคารเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินเราไปเก็บไว้ใส่ตู้แล้วก็บอกของคุณอดัมเขาไม่ได้ใส่ตู้แล้วเก็บไว้อย่างนี้นะเงินมันปนอยู่มั่วซั่วอย่างนี้อยู่แล้วไอ้ตัวเลขที่อยู่ในบัตรบัญชีของเราเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขอะเวลาเราไปเอาเงินออกมามันก็เงินที่มันอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมฮะฉะนั้นเราไม่เอาไอ้ดอกเบี้ยออกมามันก็อยู่อย่างนั้นอะอยู่อย่างนั้นอยู่งั้นอยู่งั้นไปเรื่อยๆผมว่าน่าจะดีที่สุดนะวัลลอฮุอาลัมอาจจะมีทางออกที่ดีกว่าแต่ว่าอย่าทำให้มันเหมือนเป็นแบบของมันฮาลาลอ่ะอ้าวไหนมีองค์กรไหนบริหารเรื่องดอกเบี้ยบ้างมาเร็วเอามาสิมาสิเดี๋ยวจะไปสร้างห้องน้ำเอามาสิจะไปสร้างโรงเรียนเอามาสิจะไปสร้างนู่นไปสร้างถนนเดี๋ยวไปสร้างนี่ไปสร้างนั่นถ้าเหมือนมันไม่ฮารามเลยต่อไปนี้คนก็ไม่กลัวแล้วดอกเบี้ยมีทางออกอ้าวมามากินดอกเบี้ยเลยเอาดอกเบี้ยนู่นไปนู่นไปนู่นครับเป็นข้อผ่อนผันอนุโลมของบางทัศนะที่เขาผ่อนผันว่าถ้าเงินมันเราสมมติว่าเราต้องได้ถูกยัดเยียดมาเงี้ยเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันแต่มันมาถึงเราเงี้ยอนุญาตให้เอาไปใช้สาธารณประโยชน์ได้โดยที่ไม่ได้เป็นของส่วนบุคคลอันนี้เป็นข้อผ่อนผันซึ่งข้อผ่อนผันเนี่ยมันต้องไว้ที่หลังเลยต้องแบบสุดๆแล้วเนี่ยถึงจะผ่อนผันตัวเราแต่ถ้าเราสามารถเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนเลยพี่น้องเลี่ยงให้ได้เลี่ยงไปเลยเนี่ยได้เนี่ยถ้าเราตั้งใจออกมาเลยผมว่าไม่ดีผมว่าไม่สมควรนะครับไม่ดีครับถ้าตั้งใจเลยเนี่ยผมว่าไม่ดีไม่รู้นะผมว่าไม่ดีแล้วอีกหน่อยสาธารณประโยชน์ของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นเงินที่มาจากดอกเบี้ยทั้งหมดบางคนถามว่าเอาเงินดอกเบี้ยไปใช้ดอกเบี้ยได้ไหมไม่ได้นะครับดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเงินฮารามมันไม่สะอาดอยู่แล้วเหมือนกับเอาฉี่มาล้างฉี่อ่ะมันก็คือไม่สะอาดอยู่ดีนั่นแหละนะครับแล้วก็ต้องพยายามบอกพี่น้องเลยว่าอย่าพยายามเป็นยุ่งเกี่ยวข้องอะไรกับดอกเบี้ยเพราะถ้าบอกว่าคุณประกาศเป็นศัตรูกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ครับผมซื้อเป็นรถสาธารณะให้มัสยิดก็ไม่ได้คือเนี่ยมันจะเริ่มมีช่องและช่องแสวงหาผลประโยชน์จากดอกเบี้ยใช่ไหมมันต้องหลีกเลี่ยงให้ได้มันไม่ใช่เงินเราต้องบอกเลยท่องไปเลยมันไม่ใช่เงินเราไม่ใช่เงินเราไม่ใช่เงินเรามันไม่ใช่เงินเราไม่ใช่เงินเราไม่ใช่เงินเราแล้วคุณนำเป็นเหมือนกับเป็นเงินเราเลยเออเอาไปสร้างนู่นก็ได้สร้างนี่ก็ได้สร้างนั่นก็ได้มันไม่ใช่เงินเราก็ไม่ใช่เงินเรานะครับก็พยายามท่องไว้ฮะมันเป็นเงินบาปเป็นเงินฮารามฉะนั้นอย่าทำให้มันฮาลาลนะครับมันก็เป็นกังวลหลายๆอย่างผมก็คิดนะมันสมมติถ้าเกิดเราไว้ธนาคารจนกระทั่งแบบมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเราตายไปเนี่ยลูกเรามาเอาไปใช้เนี่ย
มันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะบางคนก็จะผักใสเลยโดยแบบเอ้าไหนใครจัดการก็เอาไปเลยฉันไม่ยุ่งฉันไม่เกี่ยวฉันไม่อะไรเลยมันก็มีแบบเขาก็ไม่ได้เจตนาว่าจะเอาไปใช้หรอกแต่เจตนาให้มันพ้นตัวไปพ้นตัวไปพ้นตัวไปครับให้มันผ่านไปแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะให้รู้ว่ามันเป็นเงินฮารามมันมีคนนึงนะครับเขาไปเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาขอไม่เอาดอกเบี้ยตั้งแต่แรกเลยเขามีการพูดคุยกันบางธนาคารเขาโอเคนะก็จะไม่ให้เลยก็สามารถคุยกันได้เรื่องนี้ตอนนี้เรื่องดอกเบี้ยมันไม่ใช่แค่เงินพวกนี้นะไอ้ที่สหกรณ์บ้านเราก็มีดอกเบี้ยก็มีเหมือนกันนะสหกรณ์มุสลิมเราเนี่ยเวลายืมเงินเนี่ยยืมเงินจำนวนนี้แต่เวลาคืนเนี่ยคืนอีกจำนวนหนึ่งก็มีเหมือนกันจะอ้างว่าเป็นเงินปันผลหรือเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่พี่น้องลองศึกษาดีๆมันเป็นดอกเบี้ยนะผมเคยคุยกับสหกรณ์ที่หนึ่งของมุสลิมเราเนี่ยแหละคนยืมเงิน คนยืมเงินไปเท่านี้เวลาไม่ใช้คืนในเดือนหนึ่งอ่ะหัก300บาท เก็บ300บาทเก็บเพิ่ม300บาทค่าอะไรค่าบริหารจัดการผมว่าค่าบริหารจัดการคืออะไรไอ้เราก็แบบถามแบบซื่อๆนะเขาบอกค่าโทรตามว่าโทรตามนาทีละกี่บาทไม่น่าจะถึง300มั้งพูดไปพูดมาเขาบอกว่าอย่างนี้ สหกรณ์ก็อยู่ไม่ได้ไม่มีกำไรอ้าวสรุปแล้วคือดอกเบี้ย อะไรนะไม่ได้ดอกเบี้ยก็คือดอกเบี้ยจะเป็นชื่ออิสลามชื่ออะไรก็คือดอกเบี้ยถ้าระบบคือเรายืมเงินต้นมาและจ่ายเงินต้นไปโดยจำนวนเท่ากันนะไม่มีอะไรเพิ่มนะนั่นคือเงินที่เราสามารถออกมาได้แต่ถ้าจ่ายไปในจำนวนที่เงินมากกว่านี่คือดอกเบี้ยคือดอกเบี้ย ต้องระวังเดี๋ยวหลังจากเรื่องหมูก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละครับต้องระวังนะเพราะว่าคือพี่น้องคือผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะค้านกับระบบสหกรณ์มานานมากเลยนะผมพูดมาตั้งนานและพูดมาตั้งหลายปีแล้วเรื่องสหกรณ์เนี่ยเพราะอะไรไหมสหกรณ์มันไม่แทบจะไม่ต่างอะไรกับธนาคารเลยนะจริงๆระบบอิสลามเนี่ยแทบจะช่วยเหลือจริงอ่ะเป็นใบตุ้นมานคือพี่น้องใบตุ้นมานคือจิตสำนึกของผู้ศรัทธาเนี่ยเอาเงินมารวมกันเอามากองเสร็จแล้วเนี่ยก็ช่วยคนจนช่วยคนที่ลำบากโดยที่ไม่ได้เอาอะไรตอบแทนไม่ได้เอาอะไรคืนกลับมาเลยคือช่วยไปเลยช่วยไปเลยช่วยไปเลยคนที่เอาไปเนี่ยเวลาเขาไปประกอบธุรกิจแล้วเขารวยเขามีเงินเขาก็จะเอามาช่วยใส่ใบตุนมานแล้วมันก็จะคือเงินมันจะมาด้วยกับเงินฮาลาลทั้งหมดนี่คือใบตุนมานที่มันหายไปในสังคมเราไม่มีส่วนสหกรณ์เนี่ยอันตรายนะสหกรณ์นี่จะทำให้คนเป็นหนี้ผมบอกเลยทำให้คนเป็นหนี้เพราะอะไรสหกรณ์จะใช้โฆษณาว่าคุณจะมาเอาเงินโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยเป็นของมุสลิมเราช่วยเหลือมุสลิมเราใครเป็นสมาชิกสามารถที่จะยืมเงินไปได้เท่านี้จริงๆอ่ะพี่น้องการยืมเงินหรือว่าการจะเอาเงินไปประกอบธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราต้องตระหนักว่าเราจะต้องไม่เป็นหนี้ก่อนถ้าไม่มีเงินอย่าไปทำผมเนี่ยเปิดร้านมาทำนู่นทำนี่มาเนี่ยถ้าไม่มีเงินผมไม่ทำนะถ้าจะต้องเป็นหนี้ไม่เอาแต่สหกรณ์เขาจะมีโฆษณาที่แบบคุณมาเป็นสมาชิก6เดือนคุณเอาไปเลย 30,000 40,000อย่าซื้อรถไปอย่าซื้อบ้านไปผ่อนไม่มีดอกเบี้ยแต่จริงๆอ่ะเวลาผ่อนเนี่ยพอคุณไม่ผ่อนส่งเดือนหนึ่งสองเดือนมีค่าปรับอันเนี้ยก็คือดอกเบี้ยแล้วอุลามะเนี่ยเขาเตือนมาเขาเตือนมาว่าเวลาเราไปซื้อในระบบที่แบบสมมติว่าสหกรณ์บอกว่า คุณอยากซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยให้มาหาเราและเราจะไปซื้อบ้านให้คุณใช่ไหมสหกรณ์จะไปซื้อบ้านให้คุณแล้วก็มาขายคุณในอีกราคาหนึ่งสมมุติว่าบ้านหลังหนึ่งราคา 200,000 เราไม่มีเงิน 200,000 ไปซื้อบ้านหลังนี้เราไม่มีเงินไปซื้อบ้านหลังนี้แล้วเขาก็ไม่ปล่อยผ่อนให้เราสหกรณ์บอกมานี่ซื้อบ้านให้แต่ว่าคุณต้องผ่อนให้เราเนี่ย 300,000 นักวิชาการเขาบอกว่าระวังมันจะเป็นการเลี่ยงบาลีแค่มันคือการยืมเงินนั่นเองมันคือการยืมเงินไม่ใช่ซื้อบ้านมาให้จริง
เพราะว่าถ้าสหกรณ์ซื้อบ้านขายจริงเนี่ยสหกรณ์ต้องมีเงินซื้อบ้านไว้สัก5หลังก่อนมีบ้าน5หลัง1 2 3 4สหกรณ์ประกาศเลยพี่น้องท่านใดสนใจซื้อบ้านมีราคาผ่อนมาอันนี้คือสหกรณ์ลงทุนซื้อบ้านจริงแล้วก็มาขายพี่น้องแต่สหกรณ์ไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างนึงมีแต่เงินถูกไหมมีแต่เงินและสหกรณ์ก็บอกว่าเอาใครอยากได้บ้านอยากได้รถมานี้เดี๋ยวจะซื้อให้แล้วก็เดี๋ยวจะผ่อนส่งในราคานี้มันเหมือนเป็นการยืมเงินอ่ะเหมือนคุณมายืมเงินสหกรณ์ไปซื้อแต่เวลาคุณส่งเงินคืนในจำนวนที่มันสูงกว่าอันนี้คือต้องระวังนะครับนักวิชาการบอกระวังมันจะเป็นการเลี่ยงเป็นการเลี่ยงเพราะว่ามันก็ต้องระวังครับต้องระวังเอาเป็นว่าระวังกับพี่น้องระวังเป็นหนี้อ่ะเป็นหนี้แล้วกันมีแค่ไหนแค่นั้นอยู่กินแค่ไหนแค่นั้นแล้วคนที่พยายามทำมาหากินแบบชนิดที่แบบอดทนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮฺจะเพิ่มพูนริสกีให้แล้วคนที่บริจาคอยู่เป็นหนึ่งนิดพี่น้องใช้วิธีการบริจาคแทนใช้วิธีการยืมเงินนะสมมติว่าถ้าพี่น้องอยากมีเงินก้อนให้บริจาคไปเวลาอยากจะมีเงินเยอะก็ให้บริจาคเยอะไม่ต้องกลัวเหมือนกับน้ำอ่ะถ้าพี่น้องมีน้ำเต็มอย่างเงี้ยพี่น้องก็จะไม่ได้รับอะไรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเลยพี่น้องต้องเทน้ำของพี่น้องออกไปที่อื่นให้แก้วมันว่างแล้วอัลลอฮฺก็จะเพิ่มขยายแก้วเราแล้วก็เพิ่มปริมาณให้ใส่กลับมาอีกเวลาพี่น้องทำให้คนอื่นอีกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มปริมาณอีกก็จะใส่ให้มันเต็มมากกว่าเดิมอีกผมเป็นคนหนึ่งเลยที่ได้เหตุการณ์นี้มากๆเลยที่บ้านไม่มีอะไรเลยคือที่บ้านผมยากจนมากนะพี่น้องสมัยก่อนผมเนี่ยเคยเก็บถุงกระดาษเก็บถุงพลาสติกที่โบเบทาวเวอร์เนี่ยเก็บไปชั่งกิโลขายได้กิโลนึงอ่ะได้50ตังค์ในความที่ที่บ้านไม่มีอ่ะต้องเก็บถุงกระดาษไปขายโตมาที่บ้านก็ไม่มีเงินที่จะให้ไปเรียนกลับมาจากเรียนแล้วเนี่ยก็ไม่มีเงินที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวไม่มีเลยไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถเก๋งไม่มีบ้านไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราเอาใส่ถ้ามี20บาทเราก็บริจาคเราไปบรรยายที่ไหนเขาให้ของมาเราก็เอาไปบริจาคแทนที่จะกินเองเอาไปให้เขาคนนู้นคนนี้พอให้อัลเลาะห์ก็ให้จากไม่มีรถก็มีรถจากมีไม่มีบ้านไม่มีจังไม่มีโรงเรียนก็อัลลอฮ์ก็ให้มาตลอดเลยพี่น้องแต่เราต้องอดทนกับแบบทดสอบของอัลลอฮ์ให้ได้ก่อนจะเล่าถึงโรงเรียนฮาฟิซกุรอานให้ฟังไม่เคยเล่าที่ไหนเลยผมอยากจะทำโรงเรียนฮาฟิซกุรอานเมื่อ8ปีที่แล้ว9ปีแล้วตั้งแต่ก่อนไปเรียนที่อินเดียความตั้งใจขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้แล้วก็ลืมแต่อัลลอฮ์ลืมไหมอัลลอฮ์ไม่ลืมอัลลอฮ์รับฟังตั้งแต่ตอนนู้นแล้วว่าผมอยากทำโรงเรียนฮาฟิซแต่ผมลืมไปแล้วเพราะโลกดุนยามันยังไงอะกลับมาแล้วไม่ว่าจะอะไรมันก็ลืมไปแล้วควรจะสร้างเรียนต้องมีทุนแต่ผมไม่มีทุนผมลืมโรงเรียนฮาฟิซไปแล้ววันนึงอยากจะสร้างบ้านที่จะสร้างเด็กกำพร้าเลี้ยงเด็กกำพร้าสัก 2-3 คนเพราะว่าเกิดเหตุการณ์พ่อฆ่าเมียเหลือลูกทิ้งกำพร้าไว้แล้วไม่มีใครดูแลคือความรู้สึกเราอ่ะอยากจะเอาเด็ก4คนนั้นน่ะมาดูแลความรู้สึกแค่นี้เองอยากจะเอาเด็ก4คนนั้นมาดูแลแล้วก็บ้านหลังนึงที่เขามีพื้นที่ว่างเขาบอกเลยว่ามาบ้านหลังเนี่ยจะให้ทั้งชีวิตเลยให้มาอยู่บ้านหลังเนี่ยดูแลเด็กกำพร้าไปเลยตามที่ตกลงคือเราก็คุยอยู่ดีเราก็ได้บ้านหลังนึงโดยที่เราไม่ต้องซื้อทีนี้ผมก็หาเด็กกำพร้าเพื่อจะมาอยู่บ้านหลังนี้ปรากฏว่าไม่มีเด็กกำพร้ามาอยู่แต่มีเด็กฮาฟิซมาอยู่มีเด็กฮาฟิซมีอัสมันมีอัฟฟานพี่ชายของเขาแล้วก็น้องชายเขามูฮัมหมัดที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยอ่านกุรอานเนี่ย3คนไปเรียนหาที่เรียนนะพี่น้องอยากใจเนี่ยรักกุรอานอยากจะเรียนกุรอานมากๆในเมื่ออยากจะเรียนกุรอานมากอยากจะเป็นฮาฟิซไอเราเองก็รู้สึกเลยว่าเอ้ยเราน่าจะทำฮาฟิซเลยนะจังหวะอาจารย์อับดุลลอห์คนที่มาสอนเนี่ยออกมาจากโรงเรียนฮาฟิซเดิมซึ่งมาจากสายดาวะเนี่ยออกมาเพื่อจะมีอยากจะเป็นซุนนะเป๊ะๆเนี่ยอยากจะอยู่กับซุนนะเนี่ยพอดีเลยเด็กฮาฟิซมาอาจารย์สอนฮาฟิซมาบ้านหลังนี้ว่างอ้าวมาอยู่ด้วยกันเลยมาอยู่ด้วยกันพออยู่ไปอยู่มาเด็กมากขึ้นคนในบ้านก็ไม่ไหวแล้วเพราะเด็กผู้ชายเยอะเด็กไม่ไหวคนในบ้านก็บอกว่าไม่ไหวแล้วคืออย่างนี้คือไม่ไหวยังไงก็ต้องออกจากบ้านเพราะว่าเด็กผู้ชายจะมาอยู่แบบนี้คือไม่ไหวแล้วมันเด็กนะอย่างที่เราทราบผมก็หนักใจอีกจะทำยังไงอ่ะเด็กเรามีโรงเรียนแล้วเรามีอะไรแล้วสร้างอะไรไว้พอสมควรสร้างห้องเรียนแล้วแต่ว่าคนในบ้านบอกว่าต้องออกแล้วหนักใจไม่รู้ทำไงขอดูอาจารย์ลอสซูบัตลาคนคนหนึ่งเดินมาบอกให้ที่เลย90ตารางวาให้เงินมาอีก2ล้านไปปลูกเลยให้ยืม2ล้านปลูก
มาได้ยังไงอ่ะผมไปยืมเงินใครอ่ะไปยืมใครพี่น้องพ่อแม่รวยไหมพ่อแม่เป็นพ่อค้าแม่ค้าธรรมดาไม่มีอะไรเลยพอสร้างโรงเรียนใหม่ตอนนี้กำลังสร้างโรงเรียนใหม่อยู่ได้พื้นที่มันก็ต้องการพื้นที่เพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนได้ใช้พื้นที่ด้านนอกคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เขาต้องขายเพราะเขามีภาระที่ต้องใช้เงินเพราะเงินเอามาให้ผมหมดแล้วทำอะไรทำโรงเรียน2ล้านทีนี้เงินหมดแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องใช้เงินสุดท้ายเราก็ต้องประกาศขายพื้นที่ที่เหลือซึ่งมันติดบริเวณโรงเรียนเราก็หนักใจเพราะเราอยากจะให้มันเป็นของโรงเรียนเอาแล้วถ้าหากว่ามีคนมาซื้อพื้นที่แสดงว่าโรงเรียนต้องถูกตัดไปแล้วถูกตัดพื้นที่ไปไม่ว่าจะเป็นทางเข้าโรงเรียนหรือว่าการจอดรถของโรงเรียนหรือว่าบ้านพักครูที่เราตั้งใจว่าจะทำให้ครูเนี่ยมันหมดไปแล้วในความฝันหมดไปแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าเขาประกาศขายแล้วอัลลอฮฺสุลตาราก็ทดสอบคนเรามันไม่มีทุนไม่มีอะไรเลยแต่มีแต่ดูอาอย่างเดียวพี่น้องมีแต่ดูอาอย่างเดียวและการยอมจำนนต่ออัลลอฮฺโทรไปหาแม่ปรึกษาคนที่บ้านแม่ครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้ช่วยขอดูอาให้ลูกด้วยแม่บอกว่าก่อนหน้านี้เองก็ไม่มีอะไรเลยวันนี้เองมีก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ว่าเขาจะขายที่จะอะไรก็เรื่องของเขามันเป็นที่ของเขาของเราได้แค่นี้ก็ต้องอัลฮัมดุลิลละห์ก็เลยผมก็เลยช่วยกันประกาศขายเลยในเมื่อเจ้าของที่เขาขอให้ขายพื้นที่เราก็ประกาศขายเอาละโรงเรียนเรามีแค่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยก็ได้ไม่ต้องสร้างบ้านครูแล้วในเมื่อเราอาจจะไม่มีพื้นที่อื่นแล้วไม่เป็นไรกำลังนั่งคุยกับครูนั่งคุยกับทีมงานอยู่ว่าโรงเรียนเราจะได้ที่แค่นี้นะประกาศขายที่ใน Facebook พี่น้องท่านหนึ่งติดต่อมาบอกอาจารย์ผมขอซื้อที่ตรงนั้นทั้งหมดเลยแต่ผมไม่ได้ซื้อให้ตัวเองนะผมซื้อให้โรงเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองพี่น้องบอกซื้อให้โรงเรียนทั้งหมดเลยถามว่าผมมีต้นทุนอะไรคุณพวกเราทุกคนไม่มีอะไรเลยเหมือนกันผมบอกให้เราทุกคนที่นั่งที่นี่หรือว่าใครก็แล้วแต่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราไม่มีอะไรเลยทุกอย่างมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหมดเลยถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีแล้วคุณต้องมีดอกเบี้ยคุณต้องไปเอาของที่มีดอกเบี้ยหรือคุณต้องเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยคุณคิดสั้นมากๆเลยคุณคิดสั้นน่ะคุณคิดว่าอัลเลาะห์จะไม่ช่วยเหลือคุณแล้วคุณถึงทำอย่างนั้นน่ะคุณคิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ให้คุณแล้วคุณถึงคิดไปยืมเงินที่เป็นหนี้เป็นสินน่ะคุณคิดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ช่วยเหลือคุณแล้วคุณถึงทำแบบนั้นได้และอย่างไรล่ะที่อัลเลาะห์จะให้คุณอัลเลาะห์ไม่ให้อัลเลาะห์จะให้บ่าวก็ต่อเมื่อบ่าวยะเกณฑ์บ่าวมั่นใจบ่าวมั่นคงกับพระองค์จริงๆอัลเลาะห์ถึงให้และอย่าคิดว่าคลังของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะลดอยากจะได้อะไรเรือรบอัลเลาะห์ก็ให้ได้ ดุนยาเนี่ยหน้าที่อัลเลาะห์เนี่ยไม่มีค่าอะไรเลยอัลเลาะห์มีสิ่งที่มันมากมายให้กับบ่าวอยู่แล้วแต่เราเองแหละที่อดทนไม่พอพี่น้องเวลาเราเจอแบบทดสอบเหมือนชีวิตต้องจำเป็นนะต้องได้รถต้องมีรถเพราะมันคือความจำเป็นของชีวิตต้องมีบ้านมันคือความจำเป็นของชีวิตไปดอกเบี้ยไปเถอะไม่เป็นไรบางคนโพสสเตตัสโพสใน Facebook เลยว่าความจนมันลำบากอะไรนะการเป็นหนี้เป็นสินลำบากแต่ความจนมันน่ากลัวกว่าไปยืมเงินเลยเพื่อสร้างบ้านไปยืมเงินเพื่อเป็นหนี้อะไรเป็นหนี้ดอกเบี้ยเป็นหนี้ธนาคารมาสร้างบ้านพี่น้องและพี่น้องดูคนที่ไปยุ่งกับดอกเบี้ยถามเลยคนที่ยุ่งกับดอกเบี้ยอยู่ตอนนี้คนที่มีความเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเนี่ยหลุดหรือยังยากนะจะหลุดจากดอกเบี้ยผมบอกให้ถ้าใครหลุดแล้วอย่าไปมีอีกขอให้รัสูลอัลลอฮ์ช่วยเหลือขอให้มั่นใจอัลลอฮ์จริงอะไรอัลลอฮ์ก็ให้ได้อัลลอฮ์ก็ให้ได้พี่น้องผมเนี่ยอยากจะได้บ้านมามากเลยทุกวันนี้ยังไม่มีบ้านจะอยู่คือไม่มีบ้านของตัวเองผมไม่มีบ้านของตัวเองนะผมทุกวันนี้คืออยู่ห้อง3คูณ3นะเช่าเขาไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีอะไรเลยนะมี ไม่มีอะไรเลยแต่ก็อยากจะได้บ้านผมเชื่อว่าอัลลอฮ์จะให้ผมแต่มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองก็มีคนบอกว่าอาจารย์ระวังนะมันจะมีการตรวจสอบบัญชีเพราะว่าบัญชีอาจารย์เนี่ยมีคนบริจาคมีอะไรเยอะแยะมากมายตลอดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคนไม่หวังดีอาจารย์เนี่ยเขาจะบอกให้มาตรวจสอบบัญชีเนี่ยอาจารย์ไม่มีบินไม่มีอะไรรายการเนี่ยโดนเลยนะผมเองก็เป็นกังวลไม่รู้ว่าจะต้องเป็นกังวลหรือเปล่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติของผมมีอยู่อันเดียวคือรถที่จอดอยู่หน้าเนี่ยคันเดียวเลยที่เหลือผมไม่มีอะไรแล้ว
มาตรวจสอบผมก็ไม่มีอะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติของส่วนตัวนอกจากรถคันนี้ที่ตอนนี้ยังผ่อนเดือนละ 5,000 บาทไม่ใช่เอาดอกเบี้ยนะนี่คือซื้อมาแบบเงินผ่อนที่ไม่มีดอกเบี้ยแต่ถ้าจะมาตรวจสอบผมบัญชีเงินเข้าเป็นล้านล้านนะในบัญชีผมเงินเข้าเป็นล้านล้านนะในช่วงระยะเวลา 5-6 ปี 10 ปีที่ผ่านมาถ้าบัญชีผมเงินเข้าไม่ต่ำกว่าผมว่าไม่ต่ำกว่า 5-6 ล้านอาจจะ10ล้านด้วยซ้ำแต่10ล้านทั้งหมดเลยเนี่ยทรัพย์สมบัติผมมีแค่อันนี้อันเดียวคือรถตรวจสอบได้เลยเสียภาษีใช่ไหมผมไม่มีอะไรให้เพราะว่าเราให้คนจนเนี่ยเราเอาเงินให้คนจนจบไม่มีใบเสร็จคือนี่คือผมจริงๆให้คนจนเวลาคนมาเดือดร้อนเอาไปยืมเงินเอาไปนู่นนี่เอาไปแล้วก็หมดกันไม่จริงจริงถ้าเสียภาษีก็ผมมีรถคันนี้คันเดียวครับพี่น้องฉะนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากอยู่บนดุนยาเนี่ยบางโซนเนี่ยบอกอยู่บนดุนยามีที่อยู่มีที่กินมีงานให้ทำงานศาสนารอความตายเลยให้กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไปเอาโลกหน้าไปหวังกับโลกหน้าพี่น้องอย่าหวังแต่โลกนี้อินชาอัลลอฮ์เราถ้าเราไม่หวังเยอะนะดุนยานี้เราเดินสบายเดินสะดวกเลยนะครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์